สวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นี้ครับนี่ครับต้องบอกว่านอกเหนือจากทางช่อง True Vision 691แล้วนะฮะยังมีอีกหลากหลายช่องทางในการที่จะให้รับชมนะครับนั่นคือช่องทางแรกครับทางไลฟ์สดทาง Facebook เองนะครับนั่นคือทางเพจ Speed Channel ครับทางเพจ Speed Channel ครับเมื่อเข้าไปแล้วนะต้องบอกว่าในนี้นะฮะจะรวบรวมทุกรายการที่อยู่ในช่อง True Vision 691นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางในส่วนของรถยนต์รถจักรยานยนต์มีถึงจักรยานแล้วก็ในเรื่องจิตวิทยาอื่นๆอีกมากมายครับในเพจนี้ฮะจะมีการไลฟ์สด2รายการนั่นคือ Speed Rider ที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่ณขณะนี้ครับแล้วก็อีกรายการนึงก็คือในรายการ Speed Talk นั่นเองกับอีกหนึ่งเพจครับก็คือเพจ Speed Rider นั่นเองนะครับเข้ามาก็จะพบกับพวกเราทั้ง5คนนะครับเป็น Cover Picture อยู่นะครับตรงนี้จะมีการอัปเดตตลอดนะครับในเรื่องของรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่ามีถึงในเรื่องของวงการมอเตอร์สปอร์ตและอัปเดตในเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆนะครับที่พวกเราได้ไปทำกันมานะครับมีการไลฟ์สดนะฮะเวลาที่เราไปร่วมกิจกรรมตามที่ต่างๆนะฮะต้องบอกว่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเพจที่ตรงกับรายการของเราเลยเดียวอีกหนึ่งช่องทางครับนั่นคือ www.speedchannel.co.th นะครับตรงนี้เป็นเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของเราครับที่รวบรวมทุกเรื่องราวนะครับที่มีอยู่ในช่อง691ของเรานะฮะรวมถึงในเรื่องของลิงก์ทางลูกค้านะครับแล้วก็ลิงก์ที่น่าสนใจที่จะโยงไปถึงว่าให้ทุกคนนั้นสามารถลิงก์แล้วก็ไปส่งตรงสั่งตรงได้เลยไม่ว่าเป็นอะไรเป็นรถหรือว่าเป็นในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่อยู่ในช่องของเรานะครับก่อนที่จะโยงไปสู่ถึงช่องทางของ YouTube นั่นเองทาง YouTube ครับเข้าไปที่ Speed Channel Official ของเราครับแล้วก็ถ้าจะชมสดไปพร้อมๆกับทางช่อง True Vision 691นะครับเวลาที่ไม่อยู่บ้านก็สามารถชมได้นะฮะแล้วก็กดเข้าไปที่ Speed Channel Official Live Streaming นะครับซึ่งตรงนี้นะฮะจะเป็นมุมมองเดียวกับทางช่อง Television 691เลยทีเดียวนะครับผมต้องบอกว่าตรงนี้สามารถที่จะชมย้อนหลังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือว่าเดือนก่อนหรือว่าปีก่อนได้เลยหรือว่าคุณเข้ามาชมตอนที่รายการดำเนินไปแล้วสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงก็สามารถเลื่อนที่คอร์เซอร์ด้านล่างแล้วก็ชมเริ่มต้นพร้อมๆกันได้เลยครับผมวันนี้อยู่กับพี่อ้นอีกครั้งนะฮะต้องบอกว่าก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนดีๆของเราครับไม่ว่าจะเป็นนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้องดี ID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกาวันนี้สวัสดีพี่อ้นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตู่ครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่าเราเข้ามาในรูปแบบที่ว่าเรามีเรื่องของเทปพิเศษใช่ครับเทปก็ยินดีนะยินดีมากครับวันนี้พี่ออนใหม่อีกวันนึงก็เป็นวันพฤหัสนะซึ่งบอกว่าจะมีในเรื่องราวของนี่เลยเรื่องแรกนะเป็นเรื่องของการทดสอบ Yamaha New Model ซึ่งล่าสุดเนี่ยตู่กับก๊อฟก็ได้ไปร่วมทดสอบกับเขามาด้วยนะฮะคือเป็นรถทุกตัวในเรื่องของ Yamaha ซึ่งตัวไฮไลท์ของเขาที่มาเป็นเทปบันทึกภาพมาก็คือYamaha Arctic นั่นเอง Yamaha Arctic บอกว่าวันนั้นเราได้ทำงานทดสอบกันทั้ง2คนแล้วก็ทดสอบมาถึง2ฮีทด้วยกันนะครับและที่สำคัญคือเรามีการบอกถึงสมรรถนะแล้วก็ความประทับใจของแต่ละรุ่นว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่คือ1เรื่องนะครับอีก1เรื่องครับนั่นคือเรื่องที่ใกล้ตัวของเรานี่เองพี่อ้นได้มาแล้วใช่ไหมสปิกราดมาแล้วเป็นไงมั่งวันนั้นสนุกมากก็วันนั้นเราเจอเพื่อนฝูงเยอะแยะเลยเจอทั้งเพื่อนเจอทั้งพี่เจอทั้งน้องความรู้สึกดีๆก็เกิดขึ้นที่นี่นะครับครับก็เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งก็ต้องขอบคุณทางรายการด้วยเพราะว่าที่มีมายืนในจุดนี้ได้แล้วก็มาทำงานในจุดนี้ได้ก็ต้องขอบคุณทางคุณโบ๊ทแล้วก็คุณบอมแล้วก็ตู่ด้วยแล้วคุณก๊อฟด้วยแล้วทีมงานทุกคนด้วยนะครับผมพี่โอนก็พูดเป็นน้ำตาจะไหลแต่ว่านี่ครับเรื่องเราดีๆครับในวันนั้นมันเป็นในเรื่องของมีตติ้งแต่ว่าในเรื่องของเทปพิเศษของเราเนี่ยคือตู่เองเนี่ยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พิเศษพี่บอมกับพี่โบ๊ทซึ่งพี่บอมเนี่ยจริงๆก็ยังเป็นพิธีกรของ Speed Rider นี่แหละแต่ว่าณตอนนี้นะฮะไปรับผิดชอบเป็นผู้จัดการใหญ่ในเรื่องของทางสปิกราดแล้วจะคอยต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับที่เอารถเข้ามาฝากหรือว่าจะอยากจะเยี่ยมชมทั้งประตูของเราหรือว่าชมสปิกราดของเราเป็นอย่างพี่โบก็จะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับซึ่งวันนี้นะครับทั้ง2เรื่องนี้เนี่ยถูกแบบอัดแน่นเต็มๆเลยพี่อ้นครับนะแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับแล้วก็ต้องทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะเห็นว่าพุธหน้าพี่อ้นมานี่มีของมาฝากมีของมาแจกนะครับสำหรับคุณสิว
บางบัวทองซิงเกิลช็อปนะครับเพราะว่าคุณสิวเนี่ยถึงจะเป็นลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งที่ยังไม่เคยพามาเปิดตัวเลยแต่ว่าด้วยนิสัยใจคอแล้วเป็นคนดีแล้วเราก็มองภาพรวมๆแล้วว่าเป็นรถแนวดูคติโบราณซึ่งรถคันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าหากันได้ง่ายๆรถตัวนี้เป็นรถที่เก่ามากปี68แล้วก็ปี72ซึ่งเป็นปีเก่ามากแล้วครับแล้วยังขับได้ยังวิ่งได้นะครับยังไงก็จะอดใจรออีกนิดนึงครับอดใจรอนิดนึงครับวันที่26ครับคุณหน้าละวันที่26มาเจอกันนะครับมีความแก่มากมายครับวันนี้เราก็มีเรื่องที่น่าสนใจ2เรื่องมาฝากคือการทดสอบรถ Yamaha New Model ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์กับในเรื่องของสัมภาษณ์พิเศษพี่โบ๊ทกับพี่บอมในเรื่องของสปิกราดนะครับทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะลาไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับเอลโมโตฟาเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลนะครับพบกับพวกเราครับถึงวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691กับรายการ Speed Rider วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับ ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการ Speed Rider วันนี้เราอยู่กันที่สนามช้าง International Circuit กับกิจกรรมการทดสอบขับขี่บิ๊กไบค์จาก Yamaha นั่นเองบอกว่ากิจกรรมนี้ชื่อว่า Rev the Exquisite Pace Test Riding ครับผมมาพร้อมกันกี่รุ่น5 รุ่นนี้เทสสำหรับวันนี้ใช่นะครับรุ่นแรกก็จะมี Yamaha NT10 นะครับ MT09 ใหม่นะครับ Tracer 09นะครับแล้วก็ T-Max รวมไปถึงรถที่กำลังฮอตที่ในตอนนี้ Vaseline R6 เองนี่เป็นไงตัวที่เราได้เห็นในงานบางกอกมอเตอร์โชว์เขาบอกว่าในวันนี้นะครับขนมาครบทุกตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราก็เริ่มเทสกันตั้งแต่ช่วงเช้าใช่ไหมใช่แล้วก็ช่วงบ่ายก็เป็นของรุ่นอื่นๆหมายถึงว่าจะมีแบ่งกันเป็น8ชุดด้วยกันนะครับจะมีนักแข่งคอยที่จะนำลายนำลายปิดท้ายนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับนี้ตกลงว่าเราขี่กันทุกรุ่นแล้วครบแล้วใช่ครบแล้วก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างครับบอกว่าแต่รุ่นเนี่ยรถแต่รุ่นมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันใช่วันนี้มีนักเก็ตถึง2 รุ่นนะครับตัวใหญ่แล้วก็ตัวรองใหญ่ตัวรองใหญ่อารมณ์ถามว่าอารมณ์มันแปลกไหมอารมณ์มันแปลกในเรื่องแปลกเครื่องยนต์นี่มันเป็น4 สูบกับ 3 สูบMT10 มัน4 สูบนั่นเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังทีละรุ่นเลยอ่ะเอาฟิลของก๊อฟแล้วฟิลของตู่เลยนะเอาคนละฟิลเลยว่ายังไงอ่ะก๊อฟเริ่มจาก MT10 ก่อน MT10 นะครับก็เป็นรถที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เดียวกับอาวานเพราะนั้นในเรื่องของทอร์กแรงบิดต่างๆที่เป็นคอสเทรนเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้อย่างรวดเร็วครับแล้วเรามีโหมดให้ปรับเล่นด้วย ABS นะครับสามารถที่จะเลือกให้เหมาะกับการขับขี่ของเราเพราะฉะนั้นในสนามแน่นอนครับเราสามารถเค้นสมรรถนะได้อย่างเต็มที่วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ขี่สนุกเข้าโค้งง่ายแต่ว่าอย่างที่เราเห็นว่าตัวมันใหญ่ใช่น้ำหนักอาจจะใหญ่แต่เวลาพอเราได้ขับขี่ออกไปแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกเบานิ่มเข้าโค้งสบายนะส่วนตัวที่สองครับเป็นตัว MT09 ใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่มสมรรถนะในเรื่องของในเรื่องของ texture control นะครับในเรื่องของระบบ quick shift ขึ้นมาก็สามารถที่ทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันมีกำลังที่ต่อเนื่องต่อรอบต่อเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นคุมรถได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะมี texture control ไม่ต้องกลัวในการสลิปหรือสไลด์ในโค้งไอตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะ399,000 บาทนี่ไงต้องบอกว่าฟิลของก๊อฟสำหรับนักเก็ต2ตัวนี้เรามาว่าเรื่องนักเก็ตก่อนใช่ป่ะหมดยังMT09ประมาณนี้จริงๆแล้วสนามค่อนข้างที่จะใหญ่และยาวทำให้เราสามารถรีดคันเร่งได้เต็มที่โค้งแคบโค้งกว้างเราก็สามารถที่จะควบคุมได้ถึงจะมีการเรียกว่าดิบนิดนึงแต่09ถ้าจะดิบเวลาเดินออกโค้งเนี่ยมันจะ
กระโชกโค้งห้างสักนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าขับขี่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ขับขี่แล้วก็ใช้ความระมัดระวังแล้วกันนะครับสำหรับตัวผมครับเริ่มต้นที่ MT10 เลยเพราะเป็นคันแรกอยู่แถวหน้าเลยนะครับพอไปคอมในเรื่องของมิติรถอ่ะบ่งบอกได้ถึงความใหญ่พอเริ่มบิดไปปุ๊บคราวนี้แหละลองทีละโหมดฮะตัว S เนี่ยต้องบอกว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยจะเร้าใจเท่าไหร่สำหรับเราเพราะว่าเราเคยเจออะไรที่แบบมันรุนแรงมาแล้วเวลาบิดเนี่ยรอบเครื่องในช่วงต้นอ่ะจะไม่ค่อยทำงานนักมันจะมีอาการล้อรอบแต่ถ้าเผื่อว่าปรับมาที่โหมด B ปุ๊บคราวนี้ความจัดจ้านจะเริ่มมาอยู่ในระดับกลางๆถือว่าเป็นระดับบิกินเนอร์ที่กำลังดีที่จะทำความรู้จักกับตัวรถได้พอมาที่โหมด A ปุ๊บโอ้โหคราวนี้รันลกแตกมาเต็มนี่มันอาวันชัดๆใช่ก็บอกว่าแต่ว่าความที่ว่ามันเป็นนักเก็ตไบค์นะฮะมันก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์ในการเข้าโค้งเพราะว่าแน่นอนมันไม่ใช่รถสปอร์ตที่จะเหมาะในการเข้าโค้งมันเหมาะไม่ได้คือมันลักษณะมันแบบเป็นกลางอย่างเงี้ยใช่ป่ะตลกมีตลกนิดนึงแต่ว่าและช่วงเข้าโค้งมันแบบมันต้องโหนใช่ไหมโหนความเนี้ยไอ้ความที่แบบว่าน้ำหนักเขาหนักมันหนักกว่าอาวันมากนะรู้สึกว่ามันหนักกว่าอาวันมากแต่ก็ทำให้มีประโยชน์อย่างนึงในช่วงของการเข้าโค้งมันนิ่งถือว่าเป็นรถที่สามารถขับขี่บนท้องถนนได้นะในท่าทางที่รู้สึกว่ามั่นใจและมั่นคงนะฮะแต่ว่าไปคาดหวังในเรื่องการเข้าโค้งไม่ได้มากแต่ก็ได้ระดับหนึ่งเพราะเป็นรถนักเก็ตใครๆก็รู้นะฮะจนมาถึงในเรื่องของMT09 ตัวนี้ตัวใหม่มากอยากทดสอบมากแล้วก็วันนี้มาทดสอบแล้วต้องบอกว่ามันมากบอกว่า MT09 เนี่ยนะกำลังของตัวรถเนี่ยมันจะมาแตกต่างกันเลยมันแบบคนละประเทศอะมันคนละทวีปอะ MT10 เนี่ยจะมาแบบมันแนวผู้ใหญ่แบบว่าผู้ใหญ่แรงๆผู้ใหญ่เก๋าอ่ะแต่พอ MT09 มามันจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าวัยรุ่นวัยกลางคนเนี่ยประมาณนั้นใจร้อนก็ถือว่า2ตัวนี้นะแยกโจทย์ให้ชัดเจนมีความแตกต่างกันแน่นอนครับผมอ่ะก๊อปว่าต่อในเรื่องตัวนึงก็จะเป็น Taser ซึ่งเป็นDual Purpose เป็นรถกึ่งระหว่างทางเรียบแล้วก็ Enduro ครับนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่นั่งสบายด้วยความสูงเนี่ยทำให้เรามองวิวมองข้างหน้าได้ค่อนข้างจะไกลพอไกลแล้วเราสามารถที่จะคำนวณได้ว่าเราต้องเบรกตรงนี้สามารถจะเลี้ยวตรงนี้หรือลงประสานต่างๆได้นะครับก็ต้องบอกว่าถึงจะโย่งอย่างนั้นนะครับในรูปทรงก็สามารถที่จะเข้าโค้งด้วยมุมที่แคบมุมที่ไม่น่าเชื่อแล้วเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัว09เพราะนั้นในเรื่องของทอร์คเรื่องของกำลังแรงบิดมันมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของสรีระการท่านั่งนั่นเองที่มันแตกต่างไปเพราะนั้นนะครับถ้าจะเลือกระหว่างตัว MT หรือว่าตัว Taser เนี่ยนะครับมันจะแตกต่างในเรื่องของท่านั่งนะครับส่วนกำลังม้ากำลังเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับตอบโจทย์ได้สนุกสนานจริงประมาณนั้นใช่ไหมใช่สำหรับตู่นะบอกว่าครั้งแรกที่แบบไปคอมไอ้เจ้าเทเซอร์เนี่ยบอกเฮ้ยตัวนี้มันเหมือนกันแนวแบบว่ากึ่งๆเอ็นเวนเจอร์ใช่ไหมเป็นแนวกึ่งๆแบบดูอัพโพสอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าสามารถลุยทางดินก็ได้ทางดำก็ได้แต่ว่าพอลองมาขับขี่ในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแห่งนี้ต้องบอกว่าตอนแรกตกใจขึ้นมาความเร็วที่ประมาณ197กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่จะแตะเข้าเลข200Lighting position พลาดอันนี้ต้องยอมรับว่าพลาดจริงๆใช่ป่ะเพราะว่าไม่ได้แบบว่าอยู่ในลักษณะที่คือถ้าแบบว่านั่งธรรมดานี่นะหน้าอย่างนี้เลยต้องเพราะฉะนั้นมันต้องมีการก้มนิดนึงเพราะว่าเพื่อนของเรานะฮะคุณบอลวรพงษ์แสงภูก็ได้เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อวานอาทิตย์ความเร็ว200เนี่ยมีคนถ่ายรูปมาหน้ามันลอยเลยนะท่านนั่งแบบว่านั่งตรงๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันก้มไปเนี่ยก็ถือว่าจะคุมรถได้ง่ายขึ้นเครื่องยนต์ตอบสนองเหมือน MT09 ทุกประการเข้าโค้ง3นี่พักเท้าครูดเจ๋งคูดเหมือนกันคูดเหมือนกันเพราะว่าโดนอาวันไอติ๊กไล่ตามหลังกลัวโดนสวนนั่นแหละประมาณนั้นถือว่าเป็นรถที่แตกต่างกันแค่เรื่องของ Riding Position แค่นั้นเองถ้าจะเอามาโลดแล่นในสนามช้างก็ถือว่าได้ไม่ผิดเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์อีก1คันที่น่าสนใจครับผมทีนี้มาดูของออโตเมติกบิ๊กสกูตเตอร์กันบ้างของT-Smack ใหม่ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับในเรื่องของระบบไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างจะให้ความนุ่มนวลขี่สบายแต่ถ้าผมมองจริงแล้วมันยังไม่เตือนถ้าตัว2016ใช่ไหมตัว2016มันจะชูดได้เร็วมากกว่านี้เวลาออกโค้งระหว่างโค้งหนึ่งเนี่ยที่เรามาเร็วแล้วเรายกเพื่อจะดึงเอ็นจิ้นเล็กๆแล้วเดินออกเนี่ยถ้าเทียบกับตัว2016เนี่ย2016จะตื้อกว่าออกยิงเร็วกว่าแต่ตัวนี้ได้ในเรื่องของเรียกว่า riding position ท่านั่งแล้วก็เรื่องการเข้าโค้งใช่จริงเรื่องจริงตัวของช่วงล่างค่อนข้างจะหนึบก็จะดีแล้วการให้ตัวเนี่ยแทบไม่มีการแหว่งในโค้งเลยไม่น่าแล้วก็เบรกดีแต่ว่าไอ้ระบบครูดคอนโทรลเนี่ยไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ใช่มันเป็นสนามเพราะมันต้องเติมแล้วก็ปิดตลอดนั้นก็เลยไม่ได้ทดสอบว่ามันเป็นอย่างไรเพราะนั้น
ตัวนี้ถือว่าเป็นรถที่ให้ความสะดวกสบายนั่งแบบสบายๆนิ่มๆขี่ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ความเร็วมันสามารถทำได้อาจจะช่วงต้นอาจจะยานๆนิดนึงนะครับแต่พอมันเลยประมาณเลย100 120แล้วเนี่ยมันจะมาแบบสปอร์ตมันดึงจื๊ดๆๆความเร็วอย่างที่บอกครับประมาณ180ใช่สนุกขี่สบายนะครับโอ้โหสำหรับผมเหรอต้องบอกว่าสมรรถนะโอเคเลยนะเพราะว่าด้วยความที่แบบมันเป็นระบบการเดินหน้าแบบอัพไซด์ดาวด้วยแล้วก็วินชิลที่สามารถปรับได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เบาะไฟฟ้าคราวนี้เราเลือกเลยตอนแรกเราแบบคอคอมไปปุ๊บใช่ป่ะเฮ้ยมันรู้สึกว่าติดตรงเนี้ยใช่ป่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาของบิ๊กสกูเตอร์อยู่แล้วซึ่งจริงๆเราจะปรับก็ได้ไม่ปรับก็ได้แต่แนะนำเลยนะสำหรับคนที่ขี่ทีแม็กเนี่ยให้ลองแบบว่าอย่าปรับตอนที่เอาขาลงคือลองแบบลองนั่งไปก่อนใช่ป่ะค้นหาตัวเองว่าเฮ้ย riding position ยังไงที่แบบว่าต้องการให้รถเข้ามาหาเรานั่นน่ะถึงจะปรับได้เพราะงั้นก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันในส่วนของเครื่องยนต์อย่างที่ก๊อฟบอกจริงนะมันหายไปในรอบช่วงก่อนกลางชูดไม่ออกอ่ะมันกับช่วงต้นอ่ะช่วงต้นมันหายไปช่วงต้นมาปุ๊บแล้วมันก็ลงไปแล้วช่วงกลางก็ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ไปขึ้นไปซึ่งมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยชินความที่เราประเทศใช่แล้วมันกว่าตืดออกยิงยิงเลยอีกอย่างนึงก็คือผมวันนี้ขี่ไป170กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็สุดโค้ง2ก่อนเข้าโค้ง3ทางขวาก็ถือว่าเป็นรถที่ตอบสนองในเรื่องของการเข้าโค้งได้ดีรถบิ๊กสกูเตอร์มาเทสในสนามมันมีเลี้ยวโค้งรถสปอร์ตเลยเช็ดกันเลยทีเดียวเชียวอีกอย่างคือผมลองแบบนั่งนะเพราะว่ารถบิ๊กสกูเตอร์เนี่ยมันสามารถเลื่อนขาได้ใช่ป่ะเออคือแบบจะลองเลื่อนมาด้านหลังแบบว่าแนวเลสซิ่งมันก็เข้าได้หรือว่าจะแบบนั่งแบบชิวๆมันก็ล่อนก็ไม่ได้ก็เปิดลายเผื่อนิดนึงใช่คือแบบประมาณล่อนเผื่อโบกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ระวังถ้าเกิดว่าแบรนด์เยอะๆมันก็จะมีติดเล็กน้อยประมาณนั้นครับผมทีนี้มาถึงเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวเด่นของวันนี้พระเอกซึ่งใครๆสื่อทั้งประเทศเนี่ยบอกได้เลยว่าในวงการรถจักรยานยนต์เนี่ยอยากจะทดสอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้ยามาฮ่าจัดให้แล้วกับ YZF R6 หรือ R6 นั่นเองโอ้โหเห็นตัวเป็นในงานไม่เท่าไหร่มาเจอแบบที่มันอยู่ในสนามแข่งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันคือรถที่แข่งอ่ะมันคือรถแข่งมันไม่ใช่รถบ้านมันรถแข่งชัดๆมันไม่ใช่รถโปรดักชันสำหรับขี่ถนนทั่วไปแล้วยิ่งได้นั่งคอมป๊อปโอ้โหไรดิ้งโพซิชันมันถูกกำหนดให้คุณต้องนั่งหมอบอย่างเดียวไม่มีมานั่งขี่เก้ยขี่จิกินลมนะครับมันจะเป็นในเรื่องของการถ้านั่งหนีบถังการจับกริปแฮนด์นะครับพักเท้าต่างๆพอได้สตาร์ทรถไปแล้วพอได้จับนั่งจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้คุณอยู่ในท่าหมอบอย่างเดียวบังคับหมอบเลยเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่ชอบสไตล์สปอร์ตชอบในเรื่องของการแข่งขันชอบเรซซิ่งแล้วในส่วนของเครื่องยนต์ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่จี๊ดจ๊าดมากทุกเกียร์เสียงป๊อดต่อเกียร์ไม่มีเสียงห้อยไม่มีจังหวะยุ้ยจังหวะยานระบบเบรกในการเข้าโค้งมีจังหวะที่เราชูดไปเนี่ยโอกาสจะล้นจะเลยเนี่ยสามารถคลอเบรกกึ่งๆไว้แล้วก็เชนเกียร์มันสามารถที่จะควบคุมรถได้อยู่นะครับช่วงล่างเขาบอกว่าวันนี้ที่เราได้ขี่ในช่วงล่างเดิมๆแล้วก็ยางติดรถนะเป็นยางที่ติดมากับรถยางขายเลยนะครับให้คิดดูว่ายางขายเราสามารถที่จะโหนเข้าโค้งในเรื่องของโชคเดิมๆที่ไม่ได้มีการปรับกับการแข่งขี่ในสนามแข่งที่เป็นเรซซิ่งจริงๆมันเอาอยู่จริงๆแล้วตอนแรกเราก็คิดว่ายางเดิมๆกับโชคเดิมๆที่ยังไม่มีการปรับทิศมันจะทำให้เรามีอาการสายสลายแบบมันจะเอาอยู่ไหมเราคิดเหมือนกันเบรกลึกนะเชนลึกแต่สามารถที่จะตอบสนองได้โดยที่เราไม่กังวลและสามารถควบคุมรถออกจากโค้งได้นี่นะครับคือส่วนดีของเขาแล้วก็แน่นอนครับการออกแบบของตัว R6 วิวเบทฐานล้อสั้นแน่นอนครับการพลิกเร็วเร็วมากไม่ว่าจะเป็นโค้งแคบหรือโค้งกว้างเราสามารถที่จะพลิกรถและเดินคันเร่งพลิกรถเดินคันเร่งได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องคนที่ชอบเรื่องของความเป็นสปอร์ตความเป็นเรซซิ่งจริงมันไม่ใช่รถที่จะไปขี่เล่นทั่วไปนะเพราะว่าด้วย riding position กำหนดให้คุณนั่งอย่างนี้แล้วถ้าคุณลองไปออกทริปสัก100กิโล200กิโลเมื่อยแน่นอนคือเรียกว่าถ้าจะลงสนามแข่งนะไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ยงอะไรก็ได้คุณเซ็ตระบบช่วงล่างให้มันปึ๊กใช่คุณก็ลดเล่นในสนามแข่งได้แล้วนะครับโหต้องบอกว่าสำหรับตัวผมนะพอได้เห็น R6 ตัวมันเป็นครั้งแรกมันแตกต่างจริงมันแตกต่างจากฟิลที่เราเห็นในงานบางกอกมาเลโชเลยและพอได้คร่อมปุ๊บเฮ้ยคำนวณน้ำหนักผิดอ่ะแบบเฮ้ยมันเบากว่าที่คิดบอกว่าที่จริงๆแล้วก็พอได้นั่งคล่อมอย่างที่ก๊อฟบอกเลยคือ riding position เขาบังคับหมอบบังคับให้หมอบคราวนี้แหละพอเรามาลองขี่จริงผมเริ่มจากโหมด S นี่คือแบบเฮ้ย standard ตอนแรกเราไม่รู้ไงแบบเราก็ดูเอ้าเฮ้ยมันไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรเลยแต่พอขี่ไปปุ๊บทำไมรอบต้นมันหายไปแต่ขี่ง่ายนะเออมันขี่ง่ายแต่ว่าพอเวลาเข้าโค้งอ่ะมันได้ฟิลในเรื่องของแบบรถแข่งอ่ะรถแข่งที่เราเคยทดสอบรถแข่งมาเลยนะไอ้เนี้ยถ้าเผื่อมันเป็นโหมด S เนี่ยความเร็วรอบเนี่ยตอนช่วงต้นน่ะจะไม่ค่อยเท่าไหร่มันจะมาตอนช่วงมัน9,000ขึ้น9,000แล้วก็
ไอ้นี่ช่วง 10,000 20,000 เหมือนมีเทอร์โบเลยนะวี๊ดเหมือนเงี้ยเฮ้ยมาเร็วมากใช่แล้วพอคราวนี้นะฮะผมไม่รอที่แบบจะเทสไอ้ B อะไรเลยผมไป A เลยฮะนรกแตกครับผมพูดเลยครับมาเร็วไปเร็วเข้มเร็วรถแข่งชัดๆใช่คือเดิมๆนะนี่เดิมๆท่อสักใบเปลี่ยนกองโอ้ไม่ต้องกล่องก็ไม่ต้องครับชุมไม่ต้องเอาเข้าอากาศดีๆไหลออกมาถ่ายเสียดีปี๊ดและที่สำคัญคือลองระบบสลิปเปอร์คัตลองรวบเกียร์ดูใช่ไหมคือแบบพอออกจากโค้งแรกไปใช่ไหมเข้าโค้ง2เล็กๆแล้วก่อนเข้าโค้ง3ตัวนั้นน่ะคือเราก็มาแบบเกียร์5แล้วเกียร์5เกียร์6เต็มแล้วเต็มแล้วความเร็วนี่200ขึ้นแล้วแต่ไม่กล้ามองคือแบบเห็นเลนนิดนึงต้องไปมองข้างหน้าแล้วแต่ก็ยังแบบคันเร่งอยู่ใช่ไหมพอถึงจุดมาร์กเบรกปุ๊บเรายกคันเร่งแล้วก็กดรวบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็เฮ้ยจะดูได้มันจะยังไงแต่ก็เตรียมตัวนะว่าเฮ้ยมันจะมีหรือเปล่าแต่ว่าเราก็รวบปุ๊บปุ๊บลงมาสักประมาณ3ก่อนเฮ้ยไม่มีอาการอ่ะแล้วลง2ตึ้งดีเลยเออผมก็เดินต่อเลยผมจะแบบว่าพอจุดยกปุ๊บลง2เกียร์ตึ้งๆไหลเบรกแล้วก็รวบอีกทีนึงตุ๊บๆใช่อันนี้ก็คือเป็นระบบสลิปเปอร์คัทที่แบบทำงานได้เป็นอย่างดีช่วยในเรื่องการขับขี่ในเรื่องการเข้าโค้งช่วยให้สามารถควบคุมรถในโค้งได้ดีว่างั้นเลยแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้มันทำให้ระบบเขาเลยทำให้รถอ่ะเป็นมิตรกับคนขับขี่ใช่ไหมเพราะถ้าเผื่อว่ามันระบบสลิปเปอร์คัททำงานไม่ดีปุ๊บโอ้โหรวบอย่างเมื่อกี้นะดีดปิวเลยนะฮะใช้ว่าไฮไซส์ไฮไซส์ปิวมันต้องลองแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบถึงขั้นลิมิตแบบโหแรงจ๋าอะไรคือเราลองเอาฟิลเพราะว่ามันก็เลยเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นอารมณ์ที่เราถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจใช่เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเจ้าตัวอาร์ติกนี้นะคนที่ชื่นชอบรถสปอร์ตนะคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่เล่นตัวพันนี่มาลองตัวนี้ก่อนเขาคงมันมาก124แรงม้าใช่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตัวพันเลยแรงม้าพอๆกันหมูแล้วตัวรูปอะไรนะน้ำหนักที่เบากว่าด้วยน้ำหนักที่เบากว่าแล้วก็ฐานล้อที่สั้นกว่ามันทำให้มีการพลิกผิวเข้าโค้งได้เป็นอย่างดีครับใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณดูถูกรถขนาดซูเปอร์สปอร์ต600ซีซีอยู่ให้เปลี่ยนความคิดซะมาลองก่อนนะครับผมเชื่อได้ว่าทุกคนที่ชอบชื่นชอบเรื่องของการเป็นเรซซิ่งสปอร์ตหรือก็ปีสนามอ่ะถ้าจับแล้วจะติดใจใช่วันนี้เรื่องติดใจเลยวันนี้โหดูดิพี่สื่อมวลชนวันนี้เตรียมตัวถ่ายภาพแล้วจะเป็นแมกกาซีนหนังสือพิมพ์รายวันนะครับเว็บไซต์แฟนเพจต่างๆรวมไปถึงรายการต่างๆก็มาร่วมในการทดสอบครั้งนี้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทไทยมาฮ่ามอเตอร์จำกัดนะครับที่ส่งเทียบเชิญให้เรามาครับต่อในวันนี้ก็ถ้าเผื่อว่าโอกาสหน้ามีการเชิญมาอีกไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะฮะเราทางเรานะฮะสปีดไรเดอร์ยินดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปชมในเรื่องของการขับขี่แล้วกันเพราะว่าไม่ใช่เราอย่างเดียววันนี้มีนักแข่งมาขับขี่โชว์ด้วยแล้วก็เป็นการซ้อมของนักแข่งที่จะไปแข่งในการรายการเอเชียด้วยก็จะเป็นเดชาไกศาสตร์เฉลิมพลผลไม้อานนท์สังวาลนะครับพีรพงษ์หลุยบุญเปงพีรพงษ์บุญเลิศนะครับแล้วก็ประวัติยานวุฒิมากันครบเซตซามูลก็เป็นนักแข่งชั้นแนวหน้าของประเทศไทยในทีมแข่งของยามาฮ่าไรเดอร์ขับแล้วก็ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งนะครับวันนี้ก็ต้องจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่านะไปถ่ายภาพหมู่กันดีกว่าใช่เดี๋ยวจะไปถ่ายภาพหมู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับถ้ามีอย่างที่พี่ตู่บอกว่าถ้ามีโอกาสได้รับเชิญอีกเราก็จะไปทำการแน่นอนขี่แล้วก็จะมารีวิวให้กับผู้ชมกันว่ารถแต่รุ่นนั้นมีข้อดีข้อด้อยจุดเด่นอะไรบ้างนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะเออก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปที่รายการเออไปไปที่ต่อครับผมโอเคครับป๊าป๊าเก็บวิวด้วยครับเก็บวิวด้วยครับเออเก็บด้วยครับเก็บด้วย